สวัสดีครับวันนี้ผมเล่าเก่าๆนะครับวันนี้ก็มีเวลาว่างนิดหน่อยมีน้องคนหนึ่งบอกว่าทําวิดีโอพี่สอนเพลงนี้หน่อยนะครับเพลงอยู่เย็นเป็นโสดนะครับของหญิงลีนะครับเพลงนี้ผมก็เคยถ่ายไว้นานแล้วแหละประมาณน่าจะประมาณปีนึงละก็เหมือนทวนนะครับถือว่าเป็นการทวนแล้วกันแล้วก็เหมือนแกะใหม่ไปในทัวร์โอเคเพลงนี้อยู่ในคีย์ B flat major หรือ G minor นั่นเองทั้งหมดผมก็สไตล์เดิมนะครับอยู่ในเพนทาโทนิกทั้งปีทั้งชาตินะครับวิธีการเล่นก็คืออย่างแรกเราต้องรู้จักสเกลนะสเกลของ B flat major หรือ G minor เพนทาโทนิกนั่นเองนะครับก็ไปหาดูวิดีโอเก่าๆผมได้นะครับผมทำไว้อยู่โอเคแต่ถ้ายังไม่รู้จักมันก็จะเข้าใจยากละนะครับคนสอนก็สอนยากนะครับโอเคมาดูกันเลยวิธีการเล่นเริ่มจากโน้ต F สไลด์จากโน้ต F มา B flat ก็คือ B flat major ตรงนี้นะครับพอสไลด์นะเล่น2รอบต่อมาโอเคไม่เป็นไรเอาไหมงงๆอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันก็อยู่ในรูปของเมเจอร์จะเล่นตรงนี้ก็ได้มั้งกันนะแต่ถ้าเล่นข้างในมากมันจะไปมันจะสไลด์มาหาโน้ตออกเต็มไม่ได้เหมือนนี้โอเครวมกันอันนี้แบบอันนี้เป็นท่อนหัวท่อนแรกนะครับแต่นั่งเล่นไปเล่นมามันได้อีกแบบนึงจะเป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันก็คือโน้ตเดียวกันนะครับแต่คนละออกเต็ปเล่นคนละพื้นที่กันเท่านั้นเองนะครับต่อมาท่อนคีย์บอร์ดก็อยู่ในเพนทาโทนิกของ G minor เล่นตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นคราวนี้ก็จะเป็นกีตาร์ก็เล่นแบบเดิมกับคีย์บอร์ดนะครับก็จะเป็นง่ายๆเล่นลูกเดิมเลยแต่อาจจะมีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็จะเป็นโทษครับอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องแล้วก็มากลับมาเป็นคีย์บอร์ดแล้วเล่นเหมือนเดิมแค่นี้เองนะครับทั้งเพลงก็จะประมาณนี้ส่วนคอร์ดก็ไม่ยากอะไรนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนก็อยู่ในสเกลก็ไปกระจายคอร์ดในคอร์ดของ B flat major ก็จะมี B flat major D minor E flat major
F major G minor นะครับก็คอร์ดก็จะอยู่ประมาณนี้ก็ไปกระจายคอร์ดออกนะครับแกะคอร์ดลองดูไม่ยากนะครับส่วนเพลงก็ไม่มีอะไรยากนะครับก็มีแค่นี้แล้วก็ลายต่อนิดหน่อยนะครับไม่ยากเลยเพลงนี้ขอแค่เข้าใจสเกลนะครับผมก็บางทีก็ต้องมีพื้นฐานก่อนครับเวลาเราไปดูเขาโซโล่เนี่ยเขาโซโล่เราเห็นทางนิ้วเขาแล้วเราเห็นทุกอย่างที่เขาเล่นแล้วถ้าเรารู้สเกลเราจะดูได้เลยว่าแป๊บเดียวดูแล้วเราเอามาเล่นได้เลยแป๊บเดียวนะครับถ้าเรามีความรู้พื้นฐานที่ดีนะครับแต่ถ้าจะมัวแต่แบบว่าพี่มีแท็บไหมพี่อันนี้มันอย่างนั้นอย่างนี้มันก็คนสอนหรือคนถ่ายทอดมันจะเริ่มลำบากละมันจะต้องมาอธิบายละเอียดทุกตอนนะครับมันก็คงจะไม่ใช่นะครับมันต้องเริ่มที่ตัวคนผู้ที่หัดเล่นก่อนนะครับว่าจะตั้งใจค้นหาความรู้ไหมนะครับถ้าคุณมีพื้นฐานที่ดีก็ไม่ยากเลยครับที่ว่าจะหาความรู้เพื่อที่จะก้าวบันไดขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นได้อย่างรวดเร็วนะครับโอเคเพลงนี้ก็ไม่มีอะไรง่ายๆนะครับสบายๆกันเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูอีกครั้งนึงนะครับไม่รู้จะเล่นได้ป่ะโอเคไม่มีอะไรสบายจบแล้วเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ